อีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนั่นก็คือการที่ทําให้ข้อมูลต่างๆจากภาครัฐสามารถสื่อไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องซึ่งวันนี้ค่ะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนไปร่วมรับฟังแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทบทวนแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากภาครัฐไปถึงประชาชนผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะโดยเรื่องนี้นายเทวัญลิปตพันลบค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าช่องทางการสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม ID IR และ IA Chat ซึ่งในห้อง ID Chat เนี่ยจะมีการทำงานของ2หน่วยงานด้วยกันค่ะคือสำนักงานโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ในการมอนิเตอร์ข่าวสารในแต่ละวันจากทุกสื่อและเลือกประเด็นที่จะทำการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงกันนะคะจากนั้นค่ะก็จะแจ้งเข้าไปในกลุ่ม LINE IA Chat ส่วนราชการหรือโฆษกของแต่ละหน่วยงานซึ่งห้องนี้จะเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกว่า200หน่วยงานโดยคณะทำงานจะส่งประเด็นว่าเป็นประเด็นใดชื่อหน่วยงานใดที่จะต้องชี้แจงกำหนดให้ชี้แจงภายในกี่วันเมื่อรับไปปฏิบัติแล้วจะต้องแจ้งไปยังกลุ่ม LINE ห้องสุดท้ายก็คือห้อง IR นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มรายงานผลมีไว้เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆรายงานผลการปฏิบัติการโดยมีแบบฟอร์มการชี้แจงที่จะต้องบอกชื่อบอกหน่วยงานรายงานผลการชี้แจงประเด็นบอกวันที่ผู้ชี้แจงแถลงแล้วก็สาระสำคัญที่จะแถลงรวมไปถึงช่องทางการเผยแพร่ซึ่งการทำงานดังกล่าวจะเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณเทวัญลิปตพันลบค่ะจากนโยบายรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะให้มีการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้รวดเร็วโดยเฉพาะจากหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับเราก็เลยมีโครงการอย่างที่เห็นป้ายเนี่ย ID IA IR นะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานพอได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ต้องไปสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็แจ้งกลับมานะครับก็เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือที่มีกรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่งานกับทุกหน่วยงานมารวมกันนะครับเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงรวดเร็วให้กับถึงประชาชนโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งพวกเราก็ไม่เคยเจอนะครับก็ได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเราเนี่ยลงไปถึงพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์อย่างไรมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนมีผู้ติดเชื้อขนาดไหนการรักษาพยาบาลไปแค่ไหนแล้วและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้ขนาดไหนพวกนี้มันก็จะเกิดจากการข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกหน่วยงานนะครับก็คือมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็มีการประเมินผลกันตลอดเวลานะครับแล้วตอนนี้ทาง NBT ก็เปลี่ยนผังรายการนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็น NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเหมือนกันนะครับที่จะร่วมกันให้ข้อมูลนะครับก็เชิญพี่น้องประชาชนดูรายการนี้แล้วใครมีปัญหามีข้อซักถามอะไรก็ถามมาได้นะครับหลังจากที่เราพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได้ค่อนข้างดีนะครับเราก็จะข้อมูลต่างๆเราถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็จะได้ตอบทันทีก็ช่วยอีกทางหนึ่งเหมือนกันครับค่ะก็อย่างที่คุณเทวันได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าช่องของเรา NBT มีการปรับผังใหม่นะคะมีรายการใหม่ก็คือ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วโดยเราจะเริ่มออกอากาศนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ภาคเช้าคือเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนภาคบ่ายค่ะจะเป็นเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ